พี่บูมรีดผ้าให้หน่อยรีดยังไงรีดไม่เป็นนี่ไงเตารีดไอ้น้ำจากเจ้าสัวใช้ง่ายนิดเดียวเอาไปลองใช้ดูเพื่อนๆเหนื่อยไหมจะรีดผ้าทั้งทีตรงกลางโต๊ะยกเตาออกมาให้วุ่นวายวันนี้ครับทำได้ง่ายๆกับเตารีดไอ้น้ำฉบับพกพาจากเจ้าสัว FY-118 ไปดูรีวิวกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิววันนี้กับเตารีดไอ้น้ำแบบพกพานะครับเจ้าสัว FY-118 ที่จะทำให้การรีดผ้าของเรานั้นเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับตอนนี้แกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคู่มือการใช้งานเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมาก็คือมีตัวเตารีดไอ้น้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะส่วนอุปกรณ์เสริมครับอื่นๆครับก็จะมีตัวนี้นะเป็นตัวจับจีบผ้านะแล้วก็ตัวสำหรับรีดเสื้อที่มีขนนะครับเสื้อกำมะหยี่อะไรต่างๆนะมีตัวถ้วยรินน้ำนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นเสริมนะครับเป็นตัวที่เราสามารถแปลงกระบอกเติมน้ำเนี่ยให้ใช้กับขวดน้ำธรรมดาก็ได้ด้วยสำหรับคนที่อยากพกพานะครับเขามีถุงผ้ามาให้ด้วยแหละสำหรับตัวออปชั่นเสริมในการใส่ขวดนะครับแนะนำว่าเป็นขวดขนาด250 ml ครับเพราะนี่ขนาดขวดครึ่งลิตรนะเวลาเสียบลงไปปุ๊บท่อที่เป็นสายยางด้านในเนี่ยมันลงไปไม่ถึงครับนะต้องใส่น้ำเต็มขวดแล้วก็น้ำหนักอาจจะเยอะเกินไปนะผมแนะนำว่าให้เป็นขวดขนาดเล็กเลยครับสังเกตว่าตรงที่เป็นฝาปิดขวดเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเกลียวมานะครับนะเป็นจุกยางเฉยๆนะก็คือกดใส่ลงไปได้เลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นขวดเกลียวแบบไหนเนี่ยมันก็ใส่ได้ครับแต่น้ำหนักขวดเนี่ยอย่ามากเกินไปครับมาดูที่ตัวเตารีดไอ้น้ำเจ้าสัว FY-118 กันบ้างนะครับที่ตัวเนี่ยก็จะมีตัวกระปุกน้ำมาให้อยู่แล้วนะตัวเครื่องเนี่ยสามารถพับได้นะแต่ว่าไม่ได้พับได้สุดนะครับพับได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพกใส่กระเป๋าไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากๆตัววัสดุนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงมากๆครับความยาวของปลั๊กเนี่ยก็ประมาณ1.50 เมตรนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่เกิน2 เมตรนะครับแล้วก็ตัวหัวปลั๊กนะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้เลยดูดีมากๆที่ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับซึ่งสามารถจะปรับความแรงของความร้อนได้ถึง3 ระดับนะครับโดยกดที่ปุ่มตัวนี้นะแล้วก็สำหรับคนที่รีดนานๆนะครับแต่รู้สึกเมื่อยมือเนี่ยเขามีปุ่มล็อกค้างไว้ให้ด้วยนะครับขณะที่พ่นไอ้น้ำเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้เพื่อพ่นไอ้น้ำได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราสไลด์ลงนะครับก็จะล็อกค้างไว้นะครับแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับก่อนอื่นครับก็ต้องเติมน้ำนะครับเข้าไปในตัวกระบอกก่อนนะเติมเข้าไปทางตูดตรงนี้นะครับเขามีฝาเปิดให้เราอยู่ด้านล่างนะนี่ครับเราก็ใส่ไปสัก2 กระบวยนะครับเราก็จะได้ประมาณครึ่งกระป๋องครับจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รีดผ้าตั้งแต่ป .4 แล้วครับเพราะเสื้อที่ใส่ทุกวันนี้มันเป็นเสื้อยืดนะครับมันไม่ค่อยต้องรีดนะแต่เดี๋ยวจะมาทดสอบเตารีดให้ดูครับว่าเวลาเอามารีดแล้วเนี่ยมันจะง่ายแค่ไหนครับหลังจากเปิดนะครับไฟก็จะขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับคือเลเวล1นะครับถ้าจะเร่งความร้อนนะให้เรากดที่ปุ่ม power อีกครั้งนึงครับสีจะเปลี่ยนเป็นอมม่วงๆแบบนี้เลเวล2กดอีกครั้งหนึ่งครับสีเขียวคือเลเวล3ครับร้อนสุดไปเลยรีดเสื้อแบบนี้ครับเดี๋ยวเราใช้เลเวล3ไปเลยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับเวลาเรากดปุ่มนะครับกดปุ่มเหมือนยิงปืนตัวเนี้ยนะก็จะมีแบบนี่ไอร้อนพ่นมาครับเป็นไอน้ำแล้วถ้าใครมือกลัวเมื่อยมือครับก็ล็อกมันไว้ซะเลยฮะคือข้อดีมันคือมันไม่ต้องกางเตารีดไงให้เพื่อนๆดูก่อนครับว่าเสื้อตัวนี้จริงๆแล้วไม่รู้จะมองเห็นไหมมันยับมากครับเนี่ยมันยับจริงๆนะครับเดี๋ยวจะลองรีดดูสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเห็นว่าตรงที่เอาเตารีดไปรีดนะครับมันก็จะเรียบขึ้นไงทีนี้ผมจะลองใส่ออปชันดูครับเป็นตัวจับจีบนะมันจะทำให้รีดง่ายขึ้นครับวิธีใช้นะครับเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ไปคีบกับเสื้อผ้านะปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็รีดเลยครับนี่ครับก็จะเห็นว่าจีบนะครับขึ้นเป็นสันเลยคมกริบนี่ฮะจริงจะเห็นชัดมากครับถ้าเป็นผ้าร่มนะครับที่มันสภาพยับเนี่ยนี่คือตำแหน่งที่รีดไอ้น้ำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่คือตรงที่ไม่ได้รีดนะครับจะสังเกตว่ารีดไปแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็เรียบแล้วนะแล้วจะบอกว่าเตารีดไอ้น้ำตัวนี้นะครับถ้าจะรีดหลายๆตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่ามันมีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับถ้ารีดสักประมาณ2-3 ตัวเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าสัก10 ตัวเนี่ยน่าจะเมื่อยอยู่ครับ ก็ถ้าใครอยากได้ครับสั่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสะดวกนะครับพกพาง่ายใช้งานง่ายนะครับคนรีดผ้าไม่เป็นอย่างผมเนี่ยยังใช้ได้เลยไปสั่งกันเองเลยนะและถ้าเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับเวลาลงนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคงรีดผ้าต่ออีกแล้วอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ